เออเธอแม่ชิ้นอย่างเงี้ยผมก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอยมันไปเราอยากได้กลิ่นของน้ำมันของเบคอนคล้ายๆเจียวเบคอนพอมันเริ่มเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใส่ไข่เข้าไปคุณไม่อยากทำไข่ควนเพราะฉะนั้นคุณใส่ไข่ปั๊บไปแล้วปิดไฟเลยต้องปิดไฟนะไม่งั้นจะกลายเป็นไข่ควนสนับสนุนโดยไส้กรอกตราบีลักกี้ท่านผู้ชมพาสต้าจานที่3ที่ผมจะร่วมขายของกับร้านจิ๊บไถแล้วก็ร่วมกับบีลักกี้นะครับก็คือซอสเนี่ยที่ผมจะทำใหม่นี้เป็นซอสคาโบนาร่าแล้วท่านผู้ชมมันจะมี QR code อยู่ตรงนี้ถ้าเอากล้องใส่เข้าไปปั๊บมันก็จะมีวิธีการทำอยู่ในนั้นเลยสามารถทำได้เลยนะครับจะได้รู้เลยว่าเออต้องใส่อะไรบ้างต้องทำไงบ้างอันนี้ได้ใช้ง่ายๆแล้วได้ทำง่ายๆโอเคอ่ะเริ่มเลยต้มเส้นก็ต้มให้ดูแล้วนะแล้วซอสเนี่ยก็คือซอสสำเร็จรูปแต่ว่าเราต้องมีเสริมมีไข่มีครีมนะครับที่เราจะต้องใช้แล้วก็น้ำต้มนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องใช้ของบีลักกี้ก็คืออันนี้ผมต้องเอาแฮมมาสไลด์เป็นเส้นๆไว้ก่อนนะเอาไว้กองไว้ตรงนี้นะครับแล้วเบคอนเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับอันนี้เบคอนค่อนข้างจะหนานะครับผมอ่ะจะเอามาสักชิ้นหนึ่งนะแค่นี้ชิ้นอย่างเงี้ยนะแล้วผมก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆซอยมันไปความจริงแล้วเอาไปสับก็ได้มันจะทำให้คาโบนาร่าเนี่ยยิ่งหอมใหญ่เลยนะผมก็ขอสับมันนิดหน่อยแค่นี้ท่านผู้ชมนะตอนนี้เริ่มทำได้เลยไม่มีปัญหาเปิดไฟก่อนต้องใช้กระทะแบนนะกระทะไทยใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้กระทะแบนแล้วเอาเบคอนใส่เข้าไปเพราะว่าเราอยากได้กลิ่นของน้ำมันของเบคอนก่อนที่เราจะเอาไปผัดคล้ายๆเจียวเบคอนโอเคไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็รอก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็เอาน้ำมันมะกอกมานิดนึงอาจจะต้องใส่นิดนึงนะครับเราไม่อยากให้มันกรอบนะท่านผู้ชมเราอยากจะให้มันนุ่มแต่ว่ามีกลิ่นแล้วก็มีน้ำมันคายออกมานะครับถ้าครัวที่บ้านของคุณเนี่ยมันไม่ใช่ครัวอย่างนี้นะคุณก็ใช้ไอ้เตาป๊อกแป๊กอะเตาแก๊สป๊อกแป๊กอะมันใช้ได้เลยนะครับเวลาทำอาหารไทยที่บ้านเนี่ยในคอนโดเนี่ยมันจะลำบากหน่อยเพราะว่าเวลาเราผัดเครื่องแกงอะไรต่างๆแล้วทั้งบ้านหอมหมดเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยเราอยากได้ให้มันเป็นแค่นี้ให้มันเหลืองเหลืองแล้วก็สีมันจะสวยไงแล้วผมก็ขออนุญาตใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปนิดหนึ่งเห็นป่ะเนี่ยได้น้ำมันมะกอกละพอได้น้ำมันมากรอกเข้าไปท่านผู้ชมก็เอาหอมแดงสับใส่เข้าไปในนี้เลยครับใส่เยอะหน่อยนะรีไฟหน่อยนึงไม่งั้นไหม้แน่นะครับแล้วท่านผู้ชมก็ผัดนะแล้วก็เอาเจ้าแฮมใส่เข้าไปนะครับเอาเส้นมา120นะเอาเส้นมาใส่ทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้ผมจะเอาไข่แดงของไข่1ฟองมาก่อนนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเบคอนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ท่านผู้ชมก็รู้ว่าผมต้องใส่อะไรก็คือน้ำต้มน้ำข้าวน้ำต้มเส้นใส่เข้าไปก่อนนะครับสีสวยนะตอนนี้ล่ะ
ท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งปรุงรสนะก็ไอ้ซอสเนี่ยที่มันอยู่ในถุงเนี่ยนะครับเทเข้าไปในนี้นะเราลอย120กรัม120มิลลิลิตรแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ใส่พาร์เมซานชีสเข้าไปพริกไทยขาวเกลือนะครับแล้วก็วิปปิ้งครีมนะใส่วิปปิ้งครีมเข้าไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะครับแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมคนท่านผู้ชมก็เห็นว่าโอ้สีสวยเนาะเห็นปะตอนนี้พอมันเริ่มเดือดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะต้องให้มันเดือดหมดเลยนะแล้วเวลาใส่ไข่เข้าไปคุณไม่อยากทำไข่กวนเพราะฉะนั้นคุณใส่ไข่ปั๊บตีให้มันเข้าแล้วปิดไฟเลยปิดต้องปิดไฟนะไม่งั้นจะกลายเป็นไข่กวนเห็นไหมครับเนี่ยแล้วซอสมันก็จะข้นมากเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่พาร์เมซานชีสเข้าไปจ้าเอ๋นี่คือคาโบนาร่าครับเนี่ยถ้าพ่ออยู่ก็บอกโคตรง่ายโคตรง่ายแต่คุณชายไม่อยู่แล้วคิดถึงมากนะครับแล้วคุณชมก็ฮะคุณผู้ชมเอาพาร์เมซานชีสโรยเอาใบพาสลีย์วางไว้ข้างบนแล้วก็นี่ก็คือคาโบนาร่าครับที่ใช้แฮมกับเบคอนของบีลักกี้คล้ายป่ะอ๋อเราใช้ซอสของผมนะต้องขอบคุณชิปไทยเจนาวรัตและบีลักกี้นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมนะติดตามเราทาง YouTubeหรือทางอื่นก็ได้นะครับมันคือ YouTube ก็เชฟหมึกแดง Channel นะแม็กเชฟแม็กแดง Channel Instagram ก็เชฟหมึกแดงถ้าเป็น Facebook Page ก็เชฟหมึกแดงเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามปิ๊งแล้วกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายไม่กดกระดิ่งเดี๋ยวผมไม่ทำให้ดูบ๊ายบายครับนี่แหละท่านผู้ชมใช้แยมอะไรก็ได้เหนื่อยมากคนอย่างนี้ไม่ได้นะฟองมันแตกหมดตักลงไปอย่างนี้แล้วก็ตะล่อมแต่ท่านผู้ชมก็คงงงว่าผมทำอะไรเนี่ยต้องใช้ผ้าผมก็คว่ำมันได้เหรอบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้ยาก